สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวชิ้นออนไลน์กันชิ้นที่2นะครับเป็นอะไรผมจำไม่ได้นะขยับก็แก๊กน้องแก๊กนะฮะสเตตัสตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าเป็นอะไรผมก็จำไม่ได้นะเพราะว่าสั่งไว้หลายชิ้นนะฮะหลายรายการก็เกี่ยวกับรถยนต์นะฮะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะมาแกะดูกันครับอ๋อมาแล้วครับตัวนี้เป็นพาราคอร์ดนะฮะพาราคอร์ดถักผมสั่งไว้4ชิ้นหัวเป็นสตาร์เลสนะฮะเนื่องจากว่าของเก่าผมนั้นเป็นเหล็กลมดำพอใช้ไปนานๆแล้วก็ไอ้ที่เขาลมดำไว้มันก็แตกนะฮะมันก็ล่อนไปก็ตามอายุการใช้งานนะฮะสวยงามเลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพวงกุญแจเชือกพาราคอร์ดนะฮะผมก็จะเอามาใช้ใหม่นี่นะฮะเชือกกุญแจพาราคอร์ดร้านนี้ดีนะเขาได้เป็นหัวสแตนเลสขาวนะครับเขาจะมีทั้งสแตนเลสแล้วก็หัวลมนะฮะหัวสีตัวนี้ยาวประมาณสักประมาณสัก3นิ้วนะฮะประมาณ3นิ้วฟุตนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกตัวนี้นะฮะตัวนี้เขามีฟังก์ชันด้วยนะดูสีกันก่อนนะฮะงามๆเลยตัวนี้มันมีฟังก์ชันพิเศษเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนี่นะฮะหัวเป็นสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมไม่ลอกไม่ร่อนนะครับส่วนตัวเชือกเป็นพาราคอร์ดไม่แน่ใจว่าสะท้อนแสงหรือเปล่านะฮะห่วงก็น่าจะเป็นสแตนเลสนะฮะหรือไม่ก็เป็นโครเมียมนะฮะห่วงสวยครับเพราะมีหลายสีให้เลือกร้านเนี่ยดีมากแชทคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักตัวหนึ่งนะฮะหัวเป็นสแตนเลสนะครับตัวเนี้ยนุ่มเลยฮะตัวนี้สามารถเปิดขวดได้ฮะนี่ฮะตรงนี้นะฮะเปิดขวดได้นี่นะฮะเปิดขวดได้เห็นไหมฮะมีขวดน้ำอัดลมเนี่ยใช้ตรงนี้เปิดได้นะฮะนี่ฮะน่ารักดีเวลาใส่แล้วก็คล้องกับกระเป๋ากางเกงได้หมดเลยฮะสวยเป็นงานสแตนเลสเงานะฮะสวยงามเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับของเก่าว่าเป็นยังไงนะครับของเก่าของผมก็ใช้มานานนะฮะก็6ปีบางตัวก็ดีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือของเก่าผมนะหัวมันจะลมอย่างนี้นะเห็นไหมฮะสมัยก่อนมันไม่มีหัวสแตนเลสนี่ก็ยังใช้ดีอยู่นะฮะตัวนี้เข้าใจว่าตัวเก็บเดี๋ยวไปดูตัวเก่าอีกตัวนึงฮะนี่ฮะอันนี้ตัวเก่าเพื่อนดูเห็นไหมสีมันจะลอกล่อนเห็นไหมฮะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะนะฮะเห็นไหมฮะสีดำมันจะลอกล่อนเราเห็นเนื้อโลหะตัวนี้ไม่ได้เป็นสแตนเลสนะฮะความยาวเท่ากันลักษณะลมดำฮะอันนี้ตัวใหม่ที่ผมสั่งมามันจะเป็นสแตนเลสแล้วก็เปิดขวดได้ด้วย เปิดขวดน้ำอัดลมนะฮะเปิดเครื่องดื่มได้นะฮะจับอันนี้แล้วก็เปิดก็ดูสีกันอีกทีฮะกันสวยๆเลยนี่นะฮะผมสั่งมาก็มีแดงเขียวดำน้ำเงินนะฮะแดงเขียวดำน้ำเงินเนี่ยฮะสวยๆเลยใครหาอยู่นะครับพวงกุญแจเชือกพาราคอร์ดก็มีหลากหลายร้านนะครับแต่ร้านนี้เขาจะเป็นหัวสแตนเลสเงาเปิดขวดได้นะฮะถักก็เหมือนกันทุกร้านนะฮะห่วงถ้าเป็นสแตนเลสก็จะดีถ้าไม่ใช่ก็เป็นโครเมียมนะฮะนี่นะฮะก็สวยงามตามท้องเรื่องก็อยากเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆ นะครับที่กำลังหา
พวงกุญแจซึ่งมีหลากหลายถ้าใครแนวแท็กติคอลแนวเอาท์ดอร์นะฮะเขาจะมีแบบนี้หัวเป็นสแตนเลสแล้วก็เปิดขวดได้ด้วยแล้วก็เป็นเชือกพารากอนถักเป็นห่วงไม่แน่ใจว่าเป็นสแตนเลสหรือเปล่านะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องครับก็รีวิวสั้นๆกับเพื่อนๆในช่องนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับสวยมากเลย